อ่ะต่อไปเป็นวิกฤตการขาดแคลนข้าวสาลีทั่วโลกเลยนะตอนนี้นะที่ยูเครนเป็นผู้ส่งออกรายหลักตอนนี้ส่งออกไม่ได้อู๋มันกระทบเข้ามาในอาเซียนด้วยเขาบอกว่าตอนนี้นะคะขาดแป้งสาลีจากยูเครนทำให้หมี่อินโดนีเซียเนี่ยป่วนหนักเลยคือเว็บไซต์ข่าวอัลจาซีร่าบอกว่าช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มปั่นป่วนกันแล้วเพราะว่าขาดแคลนสินค้าโดยเฉพาะแบรนด์ดังอินโดมีนะคะทุกคนคงเคยกินนะคะอินโดมีเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดอินโดนีเซียเนี่ยทำให้ผู้ค้าปลีกบางเจ้านะต้องเอายี่ห้ออื่นที่เขาไม่ถูกปากมาขายเพราะว่ายี่ห้อนี้ขายเยอะมากคือต้องยอมรับว่าอินโดมีเป็นแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขายดีที่สุดในอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ผลิตสินค้าประเภทนี้นะคะทุกวันนี้มียอดขายอยู่ที่ปีละ 19,000 ล้านห่อต่อปีค่ะ 19,000 ล้านห่อต่อปีเยอะมากนะแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศถึง100ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะประสบปรากฏว่าตอนนี้ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบนะคะในการผลิตค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามาดูตัวเลขของปี2563คุณผู้ชมยูเครนเนี่ยเขาส่งออกแป้งสาลีแท้แล้วก็แป้งสาลีในรูปแบบของซีเรียลผสมไปยังอินโดนีเซียมากถึง3ล้านตันนะคะนับว่าเป็นแหล่งข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียค่ะส่วนอาร์เจนตินาส่งออกข้าวสาลีมาอาเซียนอยู่ที่ 2.63 ล้านตันค่ะออสเตรเลียส่งออกไปอินโดนีเซีย 831,000 ตันคือยูเครนส่งออกมาเยอะมากจริงๆนะคะทางฝ่ายของประธานาธิบดีโจโกวีของอินโดนีเซียเขาก็ออกมาเตือนนะในประเด็นนี้เหมือนกันเตือนผู้ผลิตอาหารในประเทศให้ระมัดระวังแล้วก็บริหารต้นทุนสินค้าทางการเกษตรด้วยค่ะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยราคาขยับขึ้นจากสงครามยูเครนแล้วก็รัสเซียกระเทือนเนาะกระเทือนเรื่องปากท้องของชาวบ้านแล้วตอนนี้เขาบอกว่าการขาดแคลนอินโดมีในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเราอย่าทำว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารับประทานหมี่กับไก่เนี่ยคือหมี่ก๋วยเตี๋ยวอะเวลาถ้าเราไปอินโดนีเซียเราจะเห็นร้านริมทางมันไม่มีร้านข้าวแกงนะจะเป็นร้านหมี่อินโดมีเนี่ยแล้วก็ใส่ไก่นะเต็มถนนไปหมดเขากินกันทุกวันกินกันทุกมื้อนะคะเพราะฉะนั้นมันกระทบนะคะเขาบอกว่าร้านอาหารประเภทคาเฟ่ขนาดย่อมในอินโดนีเซียแห่งหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าราคาบะหมี่นะตอนนี้ที่มันเคยกล่องใหญ่กล่องนึงมันมี40ซองเนี่ยเดิมทีมัน225บาทตอนนี้มันขึ้นเป็น235บาท10บาทสำหรับเขาเนี่ยมันมีความหมายนะเพราะว่าของเขาค่าแรงงานมันไม่ได้สูงมากนะคะแต่นี้เขาบอกคุณเจนนิเฟอร์คิมโรเซนเวกนะคะผู้อำนวยการของโครงการอาหารโลกแห่งอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่ากำลังจับตามองสถานการณ์ราคาอาหารในอินโดนีเซียอยู่นะตอนนี้เพราะว่ามันมีผลกระทบที่เกิดจากแป้งสาลีนี่แหละที่ส่งออกมาจากยูเครนไม่ได้ค่ะทางฝ่ายของคุณเรสตรีบรารานีผู้ช่วยนักวิจัยของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศหรือว่า CIIS นะคะเขาก็บอกค่ะว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังมีปัญหาข้าวสาลีในสต็อกตึงตัวค่ะเหมือนกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกนะคะที่นำเข้าข้าวสาลีแล้วก็ธัญพืชมาจากยูเครนแล้วก็รัสเซียเป็นหลักผลจากสงครามทำให้ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นที่สุดในรอบ14ปีนะเพราะฉะนั้นกระทบแน่นอนเต็มๆนะคะทางฝ่ายของคุณดิกกี้เซนด้านักวิจัยด้านอาหารในเมืองมอนโลที่ภาคตะวันออกของอินโดนีเซียนะคะเขาแสดงความเห็นค่ะบอกว่าในเมื่อแป้งสาลีขาดแคลนแล้วก็ราคาขยับขึ้นคนอินโดนีเซียก็เลยต้องหาทางเลือกอื่นค่ะไปรับประทานข้าวโพดแทนที่เขานิยมรองมาจากข้าวเจ้านะคะอินโดนีเซียก็เลยต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลานี้จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่รัฐบาลของอินโดนีเซียเนี่ยต้องมองหาความมั่นคงทางอาหารแหล่งที่มาของอาหารอย่างอื่นให้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนการปลูกพืชทำการเกษตรในบ้านให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะเห็นชัดเลยนะตั้งแต่โควิดมาแล้วกระหน่ำด้วยสงครามเนี่ยความมั่นคงทางอาหารนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดความจริงอาเซียนนี่ปลูกอะไรได้เยอะแต่ว่าอินโดนีเซียเขาก็มีที่ราบน้อยและอีกอย่างเห็นบอกว่าคือเกษตรกรเขาไม่ชอบที่จะทำอาชีพนี้แล้วเพราะว่ารายได้มันน้อยมากเขาก็เลยหนีมาทำโรงงานแต่พอเห็นวิกฤตแบบนี้สงสัยต้องกลับไปทำกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าราคาอะไรก็แพงไปหมดนะตอนนี้ต้องการสินค้าเกษตรพึ่งพาต่างชาติไม่ได้ใช่ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ